นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่นครศรีธรรมราชแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตที่มีมากถึง19คนพร้อมเร่งรัดโครงการป้องกันอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราชที่ทุ่มงบประมาณเกือบหมื่นล้านบาทขณะที่มวลน้ำจากนครศรีธรรมราชได้ไหลกระจายสร้างผลกระทบต่อเนื่องในหลายจังหวัดเขตติดต่อวันนี้ไทยพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่27คนจากเมียนมามากถึง15คนทำให้ยอดรวมผู้ติดเชื้อจากสถานบันเทิงในจังหวัดท่าขี้เหล็ก38คนแล้วขณะที่ในเมียนมาเมื่อวานเพียงวันเดียวพบผู้ติดเชื้อมากกว่า 1,000 คนงานสีสันแห่งดอยตุงครั้งที่7ที่เชียงรายวางมาตรการป้องกันโควิด-19 พร้อมรับนักท่องเที่ยวในเทศกาลฤดูหนาวถึง31มกราคมปีหน้าสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เวลาข่าวของท่านกับข่าว3มิติจันทร์ที่7ธันวาคมนะครับคืนนี้เราเริ่มด้วยนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่นครศรีธรรมราชนะครับพร้อมกับเร่งเยียวยาความเสียหายกับชาวบ้านและก็เร่งรัดโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราชงบประมาณเกือบหมื่นล้านบาทกรมชลประทานมั่นใจนะครับว่าจะเสร็จทันตามเวลาส่วนน้ำที่ท่วมอยู่ตอนนี้คาดว่าจะลดภายใน5วันนี้ติดตามกับคุณธัปปณีเอศรีชัยรายงานจากนครศรีธรรมราชครับการลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชของนายกรัฐมนตรีในวันนี้ได้เร่งรัดโครงการบรรเทาทุกข์ภัยเมืองนครศรีธรรมราชที่ยังมีปัญหาเรื่องการเวรคืนที่ดินซึ่งต้องทำความเข้าใจกับประชาชนในขณะที่กรมชลประทานนั้นมั่นใจว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จภายในปี2566ตามกำหนดเวลานะคะส่วนน้ำที่ยังคงท่วมอยู่ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนั้นกำลังเร่งในการบริหารจัดการและการระบายน้ำมั่นใจว่าน้ำจะลดได้ภายใน 5-7 วันนี้ค่ะการลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดนครศรีธรรมราชของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ให้กำลังใจผู้ประสบภัยที่ศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธรรมังตำบลแม่เจ้าอยู่หัวอำเภอเชียนใหญ่ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังเกือบ1เดือนเพราะเป็นพื้นที่รับน้ำนายกรัฐมนตรีได้ให้กำลังใจชาวนครศรีธรรมราชและแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิต19รายรัฐบาลจะเยียวยาช่วยเหลืออย่างรวดเร็วโดยนายกรัฐมนตรีได้ร่วมทำอาหารในโรงครัวพระราชทานซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานถุงยังชีพ 10,000 ถุงและทรงรับสั่งว่าหากไม่เพียงพอก็พร้อมมอบให้อีกนี่คือสถาบันพระมหากษัตริย์ทรงพระราชทานความช่วยเหลือโดยไม่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลซึ่งยังมีมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดมาตั้งโรงครัวพระราชทานรวมถึงจากกองทัพบกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อไม่ให้ขาดแคลนสิ่งของอุปโภคบริโภคที่เป็นสิ่งสำคัญนายมตรีได้ลงเรือไปมอบสิ่งของช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบภัยที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงและนั่งรถบรรเทาทุกข์ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตรวจสภาพน้ำท่วมและให้กำลังใจผู้ประสบภัยที่ชาวนครศรีธรรมราชยังให้กำลังใจนายกรัฐมนตรีให้สู้ๆด้วยโดยมีส.ส.ในพื้นที่ทั้งพรรคพลังประชารัฐและพรรคประชาธิปัตย์รวมถึงนายเทพไทยเสนพงศ์มาร่วมลงพื้นที่กับนายกรัฐมนตรีพร้อมทำงานร่วมกันในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลนายกรีบอกกับประชาชนว่าปีนี้ฝนตกหนักมากภายใน7วันมีปริมาณฝนตกสะสมมากกว่า900มิลลิเมตรจากที่ทั้งปีจะมีฝนได้ 2,000 มิลลิเมตรเท่านั้นจึงทำให้เกิดน้ำป่าน้ำท่วมฉับพลันและเป็นสาเหตุให้เกิดน้ำท่วมในเขตเมืองนครศรีธรรมราชรัฐบาลได้เริ่มบริหารจัดการระบายน้ำและจัดทำโครงการบรรเทาอุทกภัยที่อาจล่าช้าเพราะมีปัญหาเรื่องการจัดหาที่ดินจึงขอทำความเข้าใจกับประชาชนบางส่วนที่อาจต้องเสียสละเพื่อประโยชน์ของคนส่วนใหญ่แล้วไปติดตามในเรื่องของแผนที่เราได้ออกไว้ก็คือแผนงานโครงการที่เรามีอยู่แล้วเดิมมันติดขัดตรงไหนถ้าเราสามารถทำได้ทุกแผนอย่างที่เราวางไว้เมื่อหลายปีมาแล้วเนี่ยไม่ใช่ไม่ทำนะก็ทำมาตามลำดับแหละแต่มันยังไม่ทันถึงแม้ว่ารัฐบาลเนี่ยจะเรียกอะไรออกกฎหมายเวรคืนที่ดินไปแล้วแต่ปัญหาประชาชนก็ไม่ยอมรับค่าเวรคืน 75% รับแล้วอีก 25% ไม่รับอย่างนี้จะทำยังไงสำหรับโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราชตามแนวพระราชดำริที่กรมชลประทานได้รับงบประมาณ 9,850 ล้านบาทนายประพิจันมารองอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่า
โครงการนี้มีระยะเวลา6ปีตั้งแต่ปี2561ถึง2566ซึ่งต้องทำ2ส่วนคือการก่อสร้างและการจัดหาที่ดินต้องใช้ 2,700 ไร่ทำให้ต้องชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนจึงล่าช้า3ปีที่ผ่านมาได้จัดหาและจ่ายค่าชดเชยที่ดินได้แล้ว 75% ทำให้การก่อสร้างเริ่มต้นได้ในต้นปี2562และบางโครงการเริ่มเมื่อกลางปีที่ผ่านมาทำให้การก่อสร้างคืบหน้าไปเพียง 11% ซึ่งกำลังเร่งดำเนินการมั่นใจว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จในปี2566ซึ่งหากโครงการนี้สำเร็จปัญหาน้ำท่วมในเขตเมืองและน้ำท่วมซ้ำซากในหลายอำเภอจะไม่กระทบแบบในครั้งนี้เพราะจากปกติลำคลองต่างๆรับน้ำไหลผ่านได้ประมาณ280ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจากปริมาณน้ำครั้งนี้ไหลผ่านกว่า700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้เกิดน้ำท่วมในวงกว้างแต่ขณะนี้กรมชลประทานได้เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำตามลำคลองต่างๆเพื่อให้ระบายลงทะเลได้อย่างรวดเร็วคาดว่าใช้เวลาไม่เกิน 5-7 วันนี้น้ำจะลดลงคือถ้าเราจัดหาที่ดินได้พร้อมนะครับพร้อมสามารถจองว่าพื้นที่ให้กับผู้รับจ้างได้ผมมั่นใจนะครับว่างานก่อสร้างเนี่ยตามวิศวกรรมเนี่ยมันไม่ได้ยากนะครับ1ผู้รับจ้างก็มีขีดความสามารถทั้ง4ด้านครบไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องบุคลากรแต่ยังไงก็ตามกรมชลประทานจะกลับเคลื่อนโครงการนี้เนี่ยให้แล้วเสร็จไปตามวัตถุประสงค์แล้วก็ตามกรอบระยะเวลาสำหรับพื้นที่ที่กรมชลประทานได้ระบายน้ำได้ลดลงรวดเร็วที่สุดคือพื้นที่อำเภอปากพนังที่มีการปลูกส้มโอทับทิมสยามสร้างรายได้กับเกษตรกรมากกว่า 3,000 ล้านบาทต่อปีหากน้ำท่วมขังมากกว่า7วันนี้จะส่งผลกระทบต่อส้มโอยืนต้นตายและต้องใช้เวลาปลูกใหม่อีกไม่ต่ำกว่า3ปีส่งผลต่อความหวานของส้มโอทับทิมสยามที่เกษตรกรอยากให้รัฐจัดการระบายน้ำให้ได้โดยเร็วที่สุดคือน้ำเนี่ยมวลน้ำเนี่ยมันจะลงมาคลองบางจากเต็มทั้งหมดตอนนี้ถ้าหากว่าคอบางจากถ้าหากว่ามีการขุดสันดอนออกไปด้วยเนี่ยมันก็ช่วยระบายได้แต่ถ้าหากว่าสันดอนไม่สามารถที่จะขุดออกไปให้เต็มที่น้ำก็จะเข้ามาท่วมของเราอีกเยอะเพราะน้ำนี่จะลงมาอย่างนี้เลยจะพุ่งมาที่เราโดยเต็มๆเลยนอกจากอำเภอเชียนใหญ่ที่นายกรีลงพื้นที่ในวันนี้แล้วนะคะยังคงมีน้ำท่วมอยู่ในพื้นที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติและอำเภอปากพนังอย่างเช่นริมคลองบางจากตรงจุดนี้ก็อยู่ในเขตอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชด้วยนะคะหากกรมชลประทานสามารถบริหารจัดการและระบายน้ำลงทะเลได้อย่างรวดเร็วภายใน5วันนี้นะคะก็จะทำให้ปัญหาน้ำท่วมในจังหวัดนครศรีธรรมราชคลี่คลายลงได้ค่ะทัพปณีเอศรีชัยข่าว3มิติรายงานนอกจากผู้เสียชีวิตที่นครศรีธรรมราช19คนแล้วยังมีผู้เสียชีวิตใน3จังหวัดอีก5คนนะครับรวมเป็น24คนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานสถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ล่าสุดจากทั้งหมด11จังหวัดขณะนี้เหลือพื้นที่น้ำท่วม5จังหวัดก็คือนครศรีธรรมราชตรังพัทลุงสงขลาและสุราษฎร์ธานีมีผู้เสียชีวิตจากน้ำท่วมครั้งนี้24คนนะครับที่นครศรีธรรมราช19คนตรัง1คนสุราษฎร์ธานี2คนและสงขลา2คนสถานการณ์ล่าสุดที่จังหวัดตรังนั้นมวลน้ำจากอำเภอทุ่งสงนครศรีธรรมราชได้หลากเข้าท่วมพื้นที่อำเภอเมืองตรังบริเวณริมฝั่งแม่น้ำตรังพื้นที่รับน้ำตอนล่างของจังหวัดซึ่งมีน้ำท่วมซ้ำซากเป็นประจำทุกปีล่าสุดมีพื้นที่4อำเภอคือห้วยยอดวังวิเศษกันตังและอำเภอเมืองซึ่งเป็นพื้นที่ท้ายน้ำก่อนจะลงสู่ทะเลอันดามันโดยพื้นที่ริมแม่น้ำตรังยังคงมีน้ำท่วมขังนะครับน้ำได้ปิดทางเข้าออกหมู่บ้านโดยหมู่ที่4ตำบลบางรักอำเภอเมืองบางจุดระดับน้ำท่วมสูงถึง3เมตรบ้านเรือนหลายหลังคานั้นน้ำท่วมมิดเลยนะครับต้องใช้เรือสัญจรไปมาล่าสุดจังหวัดตรังได้ประกาศเขตภัยพิบัติแล้ว6อำเภอที่พัทลุงน้ำท่วมยังไม่ลดนะครับเฉพาะพื้นที่ลุ่มริมทะเลสาบสงขลาใน12ตำบลของอำเภอควนขนุนอำเภอเมืองอำเภอเขาชัยสนอำเภอบางแก้วและอำเภอปากพยูนระดับน้ำยังท่วมสูงเนื่องจากน้ำในทะเลสาบมีปริมาณมากและไหลลงสู่อ่าวไทยที่สงขลาซึ่งขณะนี้ระบายได้ช้ามากส่วนที่ตำบลทะเลน้อยอำเภอควนขนุนซึ่งชาวบ้านเลี้ยงควายน้ำต้องอพยพควายขึ้นมาเลี้ยงไว้บนถนนล่าสุดพบว่ามีควายตัวเล็กหลายตัวนะครับลอยตายเพราะว่าเจ้าของต้อนขึ้นมาที่สูงไม่ทันนะครับที่สงขลาโรงเรียนในห้างอำเภอริมทะเลสาบสงขลาหลายแห่งก็ยังไม่เปิดเรียนเพราะว่าถูกน้ำท่วมครูต้องช่วยกันบริจาคเงินจัดซื้อถุงยางชีพแจกครอบครัวนักเรียนที่ถูกน้ำท่วมโดยที่สงขลานี่ถูกน้ำท่วมแล้ว15อำเภอนอกจากนี้ยังมีที่สุราษฎร์ธานีที่บ้านจันโคตรตำบลทรัพย์ทวีที่อำเภอบ้านนาเดิมน้ำท่วมระลอกที่2กำลังเพิ่มสูงขึ้น
หลายครอบครัวต้องอพยพออกจากบ้านนะครับตอนนี้มีน้ำท่วมล้นตลิ่งอยู่8อำเภอครับที่นั่นเหมือนสถานการณ์โควิด-19จากฝั่งเมียนมามาอย่างประเทศไทยนั้นยังไม่จบง่ายๆนะครับวันนี้กระทรวงสาธารณสุขแถลงว่ามีผู้ติดเชื้อรายใหม่ทั้งหมด27คนในจำนวนนี้เป็นผู้ที่เดินทางมาจากเมียนมาถึง15คนทำให้เมื่อคัดแยกต้นตอของการติดเชื้อก็พบว่ามีต้นทางจากสถานบันเทิงในจังหวัดท่าขี้เหล็กของเมียนมาถึง38คนแล้วนะครับสำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่27รายนั้นเป็นผู้เดินทางมาจากต่างประเทศทั้งหมดและอยู่ในสถานกักกันของรัฐทั้งหมดนะครับกลุ่มใหญ่สุดก็คือกลุ่มที่เดินทางมาจากจังหวัดท่าขี้เหล็กประเทศเมียนมา15คนทำให้ยอดผู้ติดเชื้อที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดท่าขี้เหล็กประเทศเมียนมาล่าสุดพุ่งสูงถึง38คนโดยพบที่เชียงรายมากที่สุด26คนขณะที่กระทรวงสาธารณสุขนำผังที่นั่งบนเครื่องบินของหญิงวัย51ปีที่จังหวัดสิงห์บุรีที่ติดเชื้อจากผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจากเมียนมาแถลงอีกครั้งนะครับซึ่งนั่งห่างกันถึง8แถวแต่กล้องวงจรปิดพบว่าขณะนั่งอยู่ในสนามบินทั้ง2ฝ่ายสวมหน้ากากอนามัยไม่ถูกวิธีจึงน่าจะเป็นความเสี่ยงที่ทำให้เกิดการติดเชื้อผู้ป่วยรายนี้นะครับนั่งอยู่ห่างจากผู้ป่วยก่อนหน้า8แถวนะครับจึงไม่น่าจะเป็นสาเหตุของการรับเชื้อแต่ปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญก็คือว่าขณะที่นั่งรออยู่ที่สนามบินแม่ฟ้าหลวงก่อนขึ้นเครื่องนะครับมีภาพบางมุมพบว่ามีการสวมหน้ากากไม่ถูกต้องนะครับแล้วก็ตกลงมาอยู่ใต้จมูกและปากจึงมีความเป็นไปได้สูงที่สาเหตุแล้วก็สถานที่รับเชื้อนะครับก็จะเป็นพื้นที่ที่นั่งรอในระหว่างที่อยู่ที่สนามบินแม่ฟ้าหลวงครับขณะที่กองทัพไทยที่มาร่วมแถลงถึงการดูแลพื้นที่ชายแดนก็เน้นย้ำให้ประชาชนแจ้งญาติพี่น้องที่ลักลอบไปเมียนมาว่าขอให้เดินทางกลับเข้ามาอย่างถูกต้องเพื่อเข้าสู่ระบบคัดกรองควบคุมโรคนอกจากเรื่องจำนวนผู้ติดเชื้อประจำวันแล้ววันนี้มีการประชุมศบค.ชุดเล็กที่ทำเนียบรัฐบาลประเด็นสำคัญก็คือกระทรวงการต่างประเทศเสนอให้ขยายเวลาให้นักท่องเที่ยวต่างชาติอยู่ในเมืองไทยเพิ่มจากเดิมอีก15วันเพื่อชดเชยช่วงเวลาที่ใช้ในการกักตัว14วันจากเดิมที่พำนักได้60วันขอขยายต่ออีก30วันและขยายได้อีก45วันนะครับในขณะที่สถานการณ์โควิด-19 ในเมียนมาพบผู้ติดเชื้อวันเดียวมากถึง 1,000 คนนะครับเช่นเดียวกับเกาหลีใต้สถานการณ์แพร่ระบาดกลับมารุนแรงอีกครั้งหนึ่งแต่ก็ยังมีข่าวดีที่บริษัทไฟเซอร์และ BioNTech ของอังกฤษเตรียมจะฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้ประชาชนเข็มแรกแล้วในวันพรุ่งนี้นะครับกระทรวงสาธารณสุขและกีฬาของเมียนมาได้เปิดเผยว่าเมื่อวานนะครับพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ทั่วประเทศ 1,108 คนทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมเพิ่มเป็น 99,155 คนขณะเดียวกันพบผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีก29คนรวมเป็น 2,110 คนนับตั้งแต่พบการติดเชื้อ2คนแรกในประเทศเมื่อ23มีนาคมที่ผ่านมาส่วนที่เกาหลีใต้ประธานาธิบดีมูนแจอินมีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่เร่งตรวจหาเชื้อโควิด-19 ให้กับประชาชนโดยขณะนี้ได้ให้ศูนย์ตรวจเชื้อแต่ละแห่งขยายเวลาทำการและเปิดศูนย์ตรวจหาเชื้อแบบ Drive-thru มากขึ้นซึ่งในวันนี้วันเดียวพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นถึง615คนทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมเพิ่มขึ้นเป็นกว่า 38,000 คนเสียชีวิตรวม549คนขณะที่สถานการณ์วัคซีนป้องกันโควิด-19 ทั่วโลกอังกฤษกำลังจะกลายเป็นชาติแรกของโลกที่จะเริ่มการฉีดวัคซีนของบริษัทไฟเซอร์และ BioNTech ในวันพรุ่งนี้นะครับโดยจะมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขผู้ดูแลผู้สูงอายุและคนชราอายุ80ปีขึ้นไปเป็นผู้ได้รับวัคซีนในกลุ่มแรกขณะที่วัคซีนล็อตแรกของจีนนะครับจากบริษัท Sinovac BioNTech ก็ถูกส่งถึงมืออินโดนีเซียแล้วในจำนวน 1,200,000 โดสและจะส่งมาเพิ่มอีก 1,800,000 โดสในเดือนมกราคมปีหน้านอกจากนี้วัตถุดิบเพื่อผลิตวัคซีนในประเทศก็จะถูกจัดส่งมาในเดือนนี้อีก15ล้านโดสและอีก30ล้านโดสในเดือนหน้าแต่ว่าอย่างไรก็ตามอินโดนีเซียยังไม่สามารถฉีดวัคซีนให้กับประชาชนได้นะครับเนื่องจากจำเป็นต้องได้รับการอนุมัติจากสำนักงานอาหารและยาของประเทศก่อนจำนวนผู้ติดโควิด-19 สะสมทั่วโลกอยู่ที่กว่า 67,400,000 คนเสียชีวิตแล้วกว่า 1,540,000 คนนะครับ
ช่วงฤดูหนาวแบบนี้เรามีสถานที่ท่องเที่ยวรับลมหนาวทางภาคเหนือของไทยมาแนะนำนะครับกับงานสีสันแห่งดอยตุงครั้งที่7นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับดอกไม้นะครับเป็นไม้ประดับเมืองหนาวกับบรรยากาศในม่านหมอกภายในสวนแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายซึ่งถึงแม้ว่าจะยังคงต้องติดตามสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 ในจังหวัดแต่ว่าทางสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆก็เตรียมมาตรการรับมือไว้รองรับนักท่องเที่ยวในช่วงฤดูการท่องเที่ยวนี้ครับคุณธีรุจนิมโรธรรมมีรายละเอียดครับดอกไม้หลากสีสันหลายชนิดถูกจัดไว้เป็นสัดส่วนเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงฤดูหนาวสำหรับงานสีสันแห่งดอยตุงครั้งที่7ภายในสวนแม่ฟ้าหลวงโครงการพัฒนาดอยตุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ความพิเศษของสวนแม่ฟ้าหลวงในครั้งนี้คือการจัดสวนดอกไม้เป็นหลายผ้า6ชนเผ่าโดยพันไม้เมืองหนาวทั้งดอกเจอราเนียมสีสดใสที่เป็นไม้ทรงโปรดของสมเด็จย่ากล้วยไม้รองเท้านาลีหลากหลายสายพันธุ์และกล้วยไม้พันธุ์ฟาแลนอปซิสที่โครงการพัฒนาและเพาะพันธุ์ขึ้นเองขณะเดียวกันก็มีจุดท่องเที่ยวอื่นๆภายในงานที่เป็นกิจกรรมผจญภัยและจุดเช็คอินถ่ายรูปสวยๆให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับเสน่ห์ของธรรมชาติกลางขุนเขาแม้ในอดีตพื้นที่แห่งนี้จะเคยเป็นเส้นทางสายหลักของขบวนการลำเลียงยาเสพติดแต่เมื่อพื้นที่ได้รับการพัฒนาชาวบ้านทั้ง6ชนเผ่าท้องถิ่นก็ได้รับการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตสร้างรายได้และอาชีพให้กับพวกเขาซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับกิจกรรมการแสดงและสินค้าชนเผ่าต่างๆที่เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมถิ่นเดิมขณะที่ผลกระทบของโควิด-19 ทำให้ตัวเลขนักท่องเที่ยวที่กำลังเติบโตขึ้นมาถึงกว่า 20% ในเดือนพฤศจิกายนลดลงอย่างเห็นได้ชัดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาดังนั้นกิจกรรมนี้จึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับคนในท้องที่ได้เราก็อยากที่จะให้ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่สร้างโอกาสให้กับคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่โครงการดอยตุงนะครับโดยที่ให้เขามาออกร้านต่างๆจริงต้องเรียนว่าผมคิดว่าทุกคนรองานนี้เป็นกรณีพิเศษเพราะว่าในช่วงนี้เนี่ยธุรกิจฝืดเคืองทุกคนเนี่ยก็ประสบปัญหากันทั้งหมดนะครับทั้งรวมกับทั้งชาวบ้านที่โครงการพัฒนาดอยตุงเองด้วยนะฮะถ้าเกิดโอกาสที่จะได้มาสร้างรายได้อย่างจริงจังจากการที่มีนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวในปริมาณมากๆเนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกคนตั้งหน้าตั้งตารออยู่แล้วครับอย่างไรก็ตามถ้าใครยังไหวก็สามารถนั่งรถไปต่อกันอีกไม่เกิน20นาทีก็จะพบกับสวนลูกชาติแม่ฟ้าหลวงบนดอยช้างมูบที่มีกุหลาบพันปีดอกไม้ขึ้นชื่อของสวนแห่งนี้กำลังออกดอกรับลมหนาวพร้อมกับดอกไม้นานาพันธุ์แถมมีจุดชมวิวบนเทือกเขานางนอนซึ่งก็มีมัคคุเทศก์ตัวน้อยคอยนำเที่ยวอีกด้วยโดยทั้งส่วนของสวนแม่ฟ้าหลวงและสวนลูกชาติก็ได้คุมเข้มด้านมาตรการความสะอาดและความปลอดภัยจากโควิด -19 ให้กับนักท่องเที่ยวในทุกๆวันก็อยากที่จะเชิญชวนนักท่องเที่ยวทุกท่านนะครับที่ขึ้นมาอยู่ที่ภาคเหนือนะครับก็ขึ้นมาเที่ยวที่ดอยตุงได้นะครับเรามีมาตรการในการป้องกันโควิดที่เข้มงวดค่อนข้างที่จะมากนะครับแล้วก็ในพื้นที่ตรงนี้เองก็เป็นพื้นที่เปิดนะครับอากาศถ่ายเทเรามีเรื่องของสวนสวยๆอากาศเย็นๆมีกิจกรรมชนเผ่ามีการเล่นชนเผ่าต่างๆที่สามารถที่จะเข้ามาได้นะครับแล้วก็ปีนี้เนี่ยต้องเรียนว่าอาหารในพื้นที่ต่างๆเนี่ยค่อนข้างน่าสนใจทีเดียวนะครับก็ถ้าเกิดเรามีโอกาสก็อยากจะเรียนเชิญทุกท่านเนี่ยให้เข้ามาเที่ยวด้วยสวนฟ้าหลวงนะครับเราก็จะมีโตนะครับสำหรับบรรยากาศที่เราอยู่กันในสัปดาห์นี้กำลังเย็นสบายพร้อมกับหมอกที่ลอยมาให้เราได้สัมผัสแทบตลอดทั้งวันในอุณหภูมิที่ 13-18 องศาเซลเซียสเท่านั้นและคาดว่าจะต่ำลงอย่างต่อเนื่องซึ่งรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถติดตามได้ผ่าน Facebook ดอยตุงคลับสำหรับใครที่อยากมาสัมผัสกับบรรยากาศของลมหนาวแบบนี้ครับงานเทศกาลสีสันแห่งดอยตุงก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจครับโดยที่นี่ก็จะเปิดให้ประชาชนได้สามารถเข้าชมต่อเนื่องไปจนถึงช่วงวันที่31มกราคมปีหน้านี้นะครับตั้งแต่เวลา8นาฬิกาจนถึงเวลา18นาฬิกาของทุกวันหยุดเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดนักขัตฤกษ์ที่โครงการพัฒนาดอยตุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเชียงรายธีรุจนิมโรธรรมข่าวสามมิติรายงานสามมิติคืนนี้ลาท่านด้วยบรรยากาศการปล่อยโคอาล่า14ตัวที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุไฟป่าในพื้นที่กิปส์แลนด์ตะวันออกรัฐวิกตอเรียของออสเตรเลียนะครับกลับคืนสู่ป่าธรรมชาติหลังจากที่พวกมันถูกนำมารักษาในศูนย์ที่เมืองเมลเบิร์นและเมืองฮิลวิลส์นะครับโดยโคอาล่าเหล่านี้นั้นจะถูกติดอุปกรณ์ติดตามตัวเพื่อดูความคืบหน้าคืนนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมสวัสดีครับ